ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนั้นนะนะครับในเดือนเมษายนนั้นมีดาวนะครับที่มีการขยับย้ายราศีอยู่สี่ดวงด้วยกันสวัสดีมิวกี้มิวนะครับอ๋อมุกกี้มิวก็ชื่อมุกกี้มิวไอด้ดีก็ไปอ่านเขามิวกี้มิวไอ้เบือ้อ ด่าตัวเองนะไม่ด่ามิวกี้ไม่ด่า Milky, มุกี้มิวนะฮะนะครับนะครับมีดาวขยับย้ายอยู่สี่ดวงด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับดาวพุธย้ายเข้าราศีเมษนะครับดาวพุธย้ายเข้าราศีเมษพอวันที่12เมษายนนะ12เมษายนดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าราศีเมษนะครับ แล้วก็พอวันที่14เมษายนนะครับดาวอังคาร14เมษายนยาดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าราศีเมษนะครับแล้วก็14เมษายนอีกเช่นกันวันอังคารย้ายไปที่ราศีมิถุนนะครับกุมารทองไม่มาครับกุมารทองไปเที่ยวสถานบันเทิงอยู่บ้างในตอนนี้นะครับดาวย้าย4ดวงในเดือนเมษายนนั้น นะครับส่งผลในการเปลี่ยนแปลงมากมายอันนี้ยังไม่นับดาวพฤหัสที่ย้ายเมื่อวานนี้นะครับย้ายเดินหน้าเมื่อวานนี้ไปสู่ลัคนาราศีกุมดวงเกรดดีด็อกนะครับที่ผมให้ไวสองลัคนาราศีตรงนี้นะครับนะครับนะเกรดดีด็อกนะครับที่ผมให้ไวสองลัคนาราศีตรงนี้ นะครับหนึ่งในนั้นนะครับคือชาวลัคนาราศีอะไรฟังให้ดีคือชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวลัคนาราศีกันผมให้ไว้เป็นเกรดดีด๊อนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับเหตุผลเพราะว่าดาวพรหัสเองก็โคจรเป็นอริ ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์รวมไปถึงมนุษย์ยูก็โคจรเป็นมรณะนะด้วยเหตุนี้เองผมจึงให้ชาวลัคนาราศีกันไว้เป็นเกรดดีด็อกนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปเสียใจหรอกนะเดี๋ยวมันก็จะขยับขยับดีขึ้นนะครับแต่เดือนเมษายนเนี่ยยังได้ดีด็อกอยู่ยังโชคดีนะที่กันมีโอกาสจะได้เงินแบบลับๆไม่เปิดเผย นะครับยังโชคดีอยู่นิดหนึ่งตรงนี้แต่ผมก็ยังให้เป็นดีด็อกแสดงว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาของชาวลัคนาราศีกันนะแล้วก็ระวังการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่รวมความไปถึงระวังปัญหาความรักแล้วก็ชีวิตคู่ด้วยนะครับมุกกี้มีบอกว่าหนูตั้งชื่ออ่านยากเองค่ะเรียกไอแดงก็ได้ค่ะไอแดงพอใจยัง อ้าวโอเค <ś 2> ตลกแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นนะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันเมษายนเนี่ยทำอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงนะนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับดาวเป็นอริแล้วก็มรณะถึงสี่ดวงด้วยกัน นะชาวลัคนาราศีกันก็ยังโชคดีนะที่มีเสากับราหูตีกรอยู่แต่เสากับราหูที่ตีกรตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโชคดีนะครับแต่ก็จําเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้เงินแบบลับๆหรือได้อะไรมาแบบลับๆไม่เปิดเผยนะครับผมจึงขอจัดชาวลัคนาราศีกันไว้อยู่ในเกรดดีด็อกนะนะครับอยู่ในเกรดดีด็อกนะครับ ใครยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองก็ติดต่อไปนะครับที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับไลน์ไอดีแอดโหราโหราย4ิบสี่นะครับเกรดดีด็อกนะครับเกรดดีด็อกนะครับคนต่อเออลัคนาราศีต่อไปจากลัคนาราศีกันคือลัคนาราศีอะไรตอนนี้352แล้วนะครับถัดจากลัคนาราศีกันนะครับ เกรดดีด็อกที่2นะครับก็มีอยู่แค่2ลัคนาราศีทท้งหั้นที่เป็นดีด็อกนะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลเออนะชาวลัคณาราศีตุลระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับเมษายนนะ เมษายนนั้นชาวลัคนาราศีตุลนดาวเจ้าตัวเดินไปในลักษณะที่อ่อนแรงดาวพุธเองนะครับไปสัมพันธ์กับราหูระวังอย่าไปรับปากใครอะไรสีสัวนะครับโดยเฉพาะข้อตกลงสัญญาต่างๆจำเป็นที่จะต้องดูให้รอบคอบอย่าไปตกปากรับคำอะไรกับใครโดยที่ตัวเองนั้น ไม่มั่นใจนะดูให้ดีนะครับเดี๋ยวปัญหาจะตามมานะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านผมจึงขอให้เป็นดีด็ดอกไว้ก่อนนะครับให้เป็นดีด็อกไว้ก่อนเพราะว่าดาวนะครับยังเดินไม่ค่อยโอเคนักนะครับสำหรับในเดือนเมษายนนะตามที่สินแสหมิง ได้อธิบายให้ฟังไปแล้วฉะนั้นก็คงจะต้องดูให้รอบคอบล่ะนะครับอย่าไปทำอะไรสุม 4, สี่ซุบห้ข้อตกลงสัญญาต่างๆขอให้ดูให้ละเอียดรอบคอบดาวพุธเดินเป็นวินาศตรงนี้นะไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์แล้วก็ไปอยู่กับราหูแล้วก็ตุนระวังนะครับถ้าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานใดๆก็ตาม ที่มันเสี่ยงต่อกฎหมายขอให้ดูให้ดีนะครับผมติงไว้ตรงนี้แหละสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับซึ่งทั้งกันทั้งตุลน,นั้นผมก็ให้ไว้ในเกรดที่เป็น d ีด็อนะครับให้ไว้ในเกรดที่เป็นดีด็อกนะครับเดี๋ยวถัดจากนะครับสองลัคนาราศีนี้แล้ว การจัดอันดับต่อไปนะครับจะเป็นเกรด C นะครับเป็นเกรด C นะใครนะครับจะเป็นเกรด C บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งในเกรด C ตรงนี้นั้นนะครับในเกรด C ตรงนี้นั้นให้ไว้ชัดเจนจริงๆ นะครับเกรด C นะครับเกรด C ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามลัคนาราศรีด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีลัคนาราศรีใดบ้างที่ได้เกรด C ตอนนี้นะครับผู้ชมอยู่ที่411นะครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์ให้ฟังต่อ นะครับไป2ลัคนานะครับที่ได้เกรดดีด D ๊อกในเดือนเมษายนหนในนั้นคือชาวลัคนาราศีกันที่ดาวไปอยู่ทั้งอริและมรณะรวมกันแล้วหลายดวง2คือชาวลัคนาราศีตุลฉะนั้น2ลัคนานี้ทําอะไรก็คงจะต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวผมมานะครับนะครับอย่าลืมนะครับต่อไปจะเป็นเกรด C อ่านะครับเกรด C นะครับนะครับจัวหัวไว้ก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนึง